ตัวเทพฟุตบอลวันนี้ขอเสนอนักจัดการความล้มเหลวเจอเก้นคอปขอขอบคุณทูวิชั่นสดที่นี่ที่เดียว27 เมษายน ปี 2014เกมพรีเมียร์ลีกระหว่างลิเวอร์พูลกับเชลซีผู้คนเลือกจดจำแต่จังหวะที่สตีเวนเจอราร์ดลื่นล้มจนบอลไปเข้าทางของเดมบ้าบาก่อนที่ดาวยิงชาวเซเนกัลจะยิงประตูขึ้นนำหงแดงอย่างเลือดเย็นจบเกมวันนั้นครับลิเวอร์พูลพ่ายให้กับเชลซีไป0-2โดยเกมนัดนั้นนะครับมันไม่ใช่แค่เกมธรรมดานะครับแต่มันเป็นเกมที่คือจุดเปลี่ยนสำคัญของตำแหน่งแชมเปี้ยนส์ลีกในบั้นปลายเลยทีเดียวเพราะนั่นคือเกมที่ลิเวอร์พูลเสียตำแหน่งจ่าฝูงไปให้กับแมนเชสเตอร์ซิตี้โดยในเวลานั้นทั้งคู่ต่างมีคะแนนที่เท่ากันต่างแค่ประตูได้เสียซึ่งซิตี้นั้นยิงได้มากกว่า12ประตูและเหลือเกมให้เตะอีกเพียงแค่2นัดเท่านั้นภาพของโจเซ่มูรินโญ่ที่แกล้งเก็บบอลไว้กับตัวไม่ยอมส่งให้เจอราร์ดถูกนำมาตัดต่อล้อเลียนโดยใส่รูปทั่วพรีเมียร์ลีกเข้าไปแทนได้รับความนิยมมากมายในโลกโซเชียลซึ่งภาพล้อเลียนแบบนี้ครับหรือภาพความผิดหวังแบบนี้เนี่ยมันเป็นภาพคุ้นชินที่แฟนบอลพรีเมียร์ลีกเห็นกันจนชินตาอย่างน้อยๆก็หลายปีเลยครับซึ่งมันเป็นภาพลิเวอร์พูลที่มักจะไปไม่ถึงดวงดาวเสียทีในถ้วยใบนี้ภาพของความผิดหวังซ้ำแล้วซ้ำเล่าตั้งแต่ในยุค ของเชลาอูริเย่ราฟาเอลเบนิเตสมาจนถึงเบดอลโรเจอร์พวกเขาสลัดคำสาปนี้ไม่เคยพ้นสักทีปีหน้าเอาใหม่ค่อยคำล้อเลียนจากแฟนบอลคู่ปรับคือเรื่องที่แฟนบอลลิเวอร์พูลพบผ่านมาตลอดชีวิตในการเชียร์บอลแม้พวกเขาจะเป็นแชมป์ยุโรปได้ครั้งแล้วครั้งเล่าก็ตามแต่รอยด่างพ้อยคือเรื่องของแชมป์ลีกก็ยังคงเป็นจุดคาใจของบรรดาเหล่าเดอะคอปอยู่เสมอจนกระทั่งในวันที่เจอเก้นคอปเดินเข้ามานายใหญ่ชาวเยอรมันนะครับยอมรับว่าตกหลุมรักลิเวอร์พูลตั้งแต่วันที่เขาพาดอทมุนมาเยือนแอนฟิลด์แล้วและยิ่งได้เข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวนี้เขายิ่งรักจนสุดหัวใจมากขึ้นในทุกวันสโมสรนี้เป็นนักสู้เหมือนกับผมพวกคุณคงไม่รู้หรอกว่าผมปากกัดตีนถีบมาพอตัวเหมือนกันในช่วงวัยรุ่นผมมีลูกตั้งแต่อายุ20มันคือทามมิ่งที่เลวร้ายมากนะถ้าพูดกันตรงๆตอนนั้นผมยังเป็นแค่นักฟุตบอลสมัครเล่นยังมีรายได้ไม่เยอะและยังต้องเรียนหนังสือที่มหาวิทยาลัยอีกด้วยครอบได้เล่าต่อว่าเขาทำงานเสริมที่โกดังเก็บฟิล์มภาพยนตร์ครับในตอนนั้นและเขาก็เอาเงินส่วนนี้เนี่ยมาเป็นค่าเทอมโดยที่ต้องเริ่มทำงานตั้งแต่6โมงเช้ารอรถบรรทุกมาขนฟิล์มไปจากโกดังซึ่งกล่องใส่ฟิล์มสมัยก่อนมันหนักมากครับเขาต้องเที่ยวขนเข้าขนออกขึ้นรถบรรทุกแบบนั้นทุกวันครอบได้นอนแค่วันละ5ชั่วโมงและก็ต้องรีบตื่นแต่เช้าไปโกดังจากนั้นก็ค่อยไปเรียนที่มหาลัยเย็นก็ไปซ้อมบอลเข้าบ้านเล่นกับลูกแล้วก็พักผ่อนซึ่งชีวิตของเขาวนเวียนแบบนี้อยู่หลายปีก่อนจะค่อยๆไต่เต้าเอาดีในทางโค้ชฟุตบอลหลังแขวนสตั๊ดในชีวิตของผมล้มเหลวมาหลายครั้งผมคิดว่าฟุตบอลกับชีวิตจริงมันเหมือนกันอยู่หลายอย่าง 98% ของฟุตบอลคือการจัดการกับความล้มเหลวคุณต้องเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นแล้วจัดการกับมันในนัดต่อไปชีวิตของเราก็เหมือนกันเจอเก้นคอปเข้ามาคุมลิเวอร์พูลในตอนที่สถานการณ์ทีมยังไม่ค่อยดีนักเขาพาทีมจบฤดูกาลแรกด้วยอันดับที่8ได้เข้าชิงถ้วยลีกคัพกับยูโรป้าลีกแต่ก็พ่ายแพ้ในนัดชิงทั้ง2ถ้วยอย่างน่าเสียดายเมื่อเข้าสู่ฤดูกาลที่2เขาจัดการซ่อมแซมทีละจุดนักเตะอย่างซาดิโอมาเน่โจเอลมาติปจอร์จินโญ่วาเนดุมถูกดึงเข้ามาเสริมทัพเนื้อสิ่งอื่นใดเขาพาทีมจบอันดับที่4และทะยานคว้าตั๋วยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกมาไว้ในมือได้สำเร็จแต่ถึงอย่างนั้นครับเกมรับก็ยังคงเป็นจุดที่คล็อปรู้สึกว่าทีมจำเป็นต้องแก้ไขชนิดเร่งด่วนหากต้องการคว้าแชมป์รายการใหญ่ๆให้ได้ย่างเข้าสู่ปีที่3รอยรั่วจากเกมรับที่คล็อปมองเห็นมาตลอดถูกเติมเต็มด้วยการมาของเวอร์จิลฟันไดขณะที่เกมรุกนั้นในการเซ็นสัญญากับโมฮัมเหม็ดซาลาห์นั้นสำคัญมากๆเพราะนี่คือจิ๊กซอว์ตัวสำคัญที่ทำให้เครื่องจักรสีแดงเริ่มติดเครื่องจนหน้าคลั่นคล้ามอีกครั้งหนึ่งซาลาห์ยิงประตูเป็นกอบเป็นกำส่วนฟันไดแม้จะต้องปรับตัวสักระยะแต่เขาก็แสดงให้เห็นแล้วว่าการมีอยู่ของเขานั้นสามารถทำให้เกมรับของลิเวอร์พูลเริ่มแน่นขึ้นมากเพียงใดเครื่องจักรสีแดงของคล็อปเร่งฝีเท้าไปไกลจนถึงรอบชิงชนะเลิศในถ้วยยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกแม้เขาเองจะขันเกมรับให้แน่นด้วยการซื้อฟันไดมาแล้วแต่ความผิดพลาดส่วนบุคคลอย่างลอริอุสก็ทำให้คล็อปต้องพบกับความล้มเหลวอีกครั้งหนึ่ง 98% ของฟุตบอลคือการจัดการกับความล้มเหลวคุณต้องรู้จักเรียนรู้จากความล้มเหลวนั้นให้ได้คล็อปยึดมั่นในความเชื่อนี้อยู่เขาแพ้ในรอบชิงถ้วยนี้มาแล้ว2ครั้งกับ2ทีมแต่ในคราวนี้ครับเขาบอกกับตัวเองว่าเราจะไม่พลาดกับมันเป็นครั้งที่3เมื่อเข้าสู่ฤดูกาลใหม่ครอปจำเป็นต้องแก้ปัญหาที่ลอริอุสเปิดช่องไว้อีกครั้งหนึ่งเขาเลือกไปที่อลิสันเบเกอร์ในประตูชาวบราซิลของโรม่าแม้ค่าตัวจะพุ่งจนเป็นสถิติก็ตามแต่มันก็คุ้มค่ามากเพราะอลิสันเบเกอร์กลายเป็นจิ๊กซอว์ตัวสุดท้ายที่แท้จริงที่ทำให้เครื่องจักรสีแดงสมบูรณ์แบบในทุกระเบียดนิ้วบนผืนหญ้าลิเวอร์พูลทะยานไปไกลถึงแชมป์ยุโรปสมัยที่6ได้อย่างยิ่งใหญ่ครอปสามารถลบคำสาปของตนเองในถ้วยใบนี้ได้สำเร็จผมโทรคุยกับเป๊ปทางมือถือเมื่อกี้ครอปเผยกับผู้สื่อข่าวหลังจากคว้าแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกเราสัญญากันว่าฉันจะกลับมาไล่เตะก้นนายให้ได้ในฤดูกาลหน้าเราจะแข่งกันทุกอย่างและมาคอยดูกันว่าเราจะได้อะไรติดมือกันมาบ้างใช่ครับครอปยังเหลืออีกคำสาปหนึ่งที่เขาจำเป็นต้องช่วยลิเวอร์พูลให้ได้นั่นก็คือแชมเปี้ยนลีกลิเวอร์พูลและครอปเหมือนเนื้อคู่ที่ตามหากันมานานครับ
พวกเขาทั้งคู่มีเลือดนักสู้อยู่ทุกอณูเข้ากันได้ดีราวกับกิ่งทองและใบหยกสอดประสานทำงานร่วมกันได้อย่างไหลลื่นชนิดที่ไม่เคยมีโค้ชคนไหนที่แอนฟิลด์ทำได้มาก่อนความแตกต่างของคล็อปกับโค้ชเก่าๆที่ลิเวอร์พูลก็คือเมื่อล้มเหลวในครั้งแรกเขาจะกลับไปเก็บรายละเอียดของความผิดพลาดและแก้ไขมันอย่างทันทีอย่างไม่รีรอคล็อปรู้ดีว่าทีมของเขาแพ้ให้กับซิตี้ในลีกเพราะความไม่สม่ำเสมอมากพอในช่วงต้นฤดูกาลในปีถัดมาเขาจึงเน้นทุกเม็ดเข้มทุกดีเทลเพื่อพาหงแดงตัวนี้ทะยานนำไปให้ไกลได้ที่สุดไกลจนชนิดที่ว่าจะได้ไม่ต้องกลับมาเจอกับวนลูปเดิมๆในช่วงท้ายฤดูกาลเหมือนในอดีตและมันก็ไม่มีอีกแล้วครับกับการมาพลาดง่ายๆให้คนอื่นได้หัวร้อยในช่วงเข้าได้เข้าเข็มอย่างในวันที่แพ้เชลซีเสมอกับคริสตัลพาเลซเมื่อ6ปีก่อนไม่มีอีกแล้วครับกับฟุตบอลที่ลงเล่นด้วยความกล้าๆกลัวๆแม้ฟุตบอลจะถูกพักไปนาน3เดือนแต่ลิเวอร์พูลของคล็อปก็ยังคงรักษามาตรฐานที่สูงเอาไว้ได้ดีแบบไม่มีตกเลยทีเดียวครับเมื่อฟุตบอลกลับมาเตะได้ตามปกติวันที่คล็อปเลือกใส่ทีมชุดใหญ่และถล่มพาเลซไป4-0คือวันที่แฟนหงแดงรู้ทันทีว่าถ้วยพรีเมียร์ลีกที่ทวินหานั้นอยู่ใกล้แค่เอื้อมมือแล้วพวกเขาเคยเสียถ้วยนี้ไปจากสปิริตของเชลซีเมื่อปี2014และถัดมาอีก6ปีพวกเขาก็หวังว่าเชลซีจะแสดงสปิริตนักสู้แบบนั้นอีกครั้งในวันที่พบกับแมนเชสเตอร์ซิตี้ประตูชัยจากวิลเลียนที่ยิงแมนซิตี้ได้ในนาทีที่78มันไม่ใช่แค่เสียงเรียกเฮจากแฟนสิงห์บูเท่านั้นครับแต่มันยังดังไปไกลถึงเมืองลิเวอร์พูลอีกด้วยคล็อปที่นั่งดูเกมนี้อยู่ที่หน้าบ้านถึงกับหลั่งน้ำตาออกมาเมื่อกรรมการได้เป่านกหวีดสำหรับตัวเขาเองมันไม่ใช่แค่การทำงานเสร็จครับแต่มันคือการมอบของขวัญให้กับแฟนบอลหงแดงที่รักผู้ซึ่งรอคอยมานานกว่า30ปีเลยทีเดียวครับผมพูดไม่ออกมันเป็นอะไรที่เหลือเชื่อมากการได้แชมป์กับลิเวอร์พูลคือเรื่องที่ยอดเยี่ยมที่สุดผมรู้นะว่าเคนนี่ดันกิตอยู่ให้กำลังใจพวกเรามาตลอดแชมป์นี้เพื่อคุณด้วยเคนนี่สำหรับผมรอคอยมันแค่4ปีแต่สำหรับพวกคุณมันคือการรอมานานถึง30ปีเลยผมเชื่อว่าเจอร์เก้นคล็อปเป็นมากกว่าโค้ชฝีมือดีนะครับแต่เขายังเป็นนักจัดการกับความล้มเหลวที่เป็นมือวางอันดับต้นๆของโลกเลยทีเดียวและในวันนี้ครับเขาก็พิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่าความล้มเหลวในอดีตมันเป็นเพียงแค่กระบวนการหนึ่งครับสำหรับการเดินทางไปข้างหน้าอย่างมั่นคงและยิ่งใหญ่แถมก้าวเดินคราวนี้ครับมันยังดูมั่นคงและหนักแน่นจนแฟนบอลทีมอื่นที่เคยล้อพวกเขาสนุกปากมาตลอดยังหวั่นหวั่นเลยว่าแชมเปี้ยนส์ลีกในครั้งนี้มันอาจจะเป็นเพียงแค่เริ่มต้นเท่านั้นครับและก่อนจากกันไปเช่นเคยครับอยากให้ทุกคนได้ชมฟอร์มการเล่นของแชมเปี้ยนส์ลีกฤดูกาลนี้และลองวิเคราะห์กันดูว่าฤดูกาลหน้าทีมแชมเปี้ยนส์ลีกทีมนี้จะสามารถป้องกันแชมป์ได้หรือไม่ครับขอขอบคุณที่รับชมคลิปของจนจบและอย่าลืมนะครับหากคุณรู้สึกว่าฟุตบอลมันเป็นมากกว่าฟุตบอลเมื่อไหร่เราคือเพื่อนกันครับวันนี้ผมต้นตัวเทพฟุตบอลต้องขอลาไปก่อนไม่พบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับคุณสามารถสนับสนุนตัวเทพฟุตบอลได้ง่ายๆครับใน Facebook กดไลค์กดแชร์คลิปส่วนใน YouTube กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของตัวเทพฟุตบอลครับขอบคุณครับ